หลังหกโมงเย็นนะครับอยู่ด้วยกันกับ CJ ที่ครู93ฟรานซ์ฮะแล้วก็วันนี้อยู่ด้วยกันเฉพาะในออนไลน์นะครับออนไลน์และออนโมบายผ่านทาง iPhone BB หรือว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นที่ฟังเราได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ครู 93.net ครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากเพราะว่าอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าจะมี Exclusive Interview กับวง Armchair ด้วยแล้ววันนี้ทั้ง3หนุ่มจาก Armchair ก็อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมต้องให้แนะนำตัวนิดนึงครับว่าวันนี้มีใครเป็นสมาชิกของ Armchair บ้างเพราะว่าเห็นมีจำนวนลดลงครับผมก็ผมโยงโยงครับนักร้องครับผมครับผมครับพึ่งครับหลวงมือกล้าครับครับเจ้ามือเบสครับก็คือหายอ้วนไปคนนึงใช่ครับอ้วนอยู่เยอรมันอ้วนไปไหนครับยังเรียนอยู่ใช่ครับเรียนอยู่เพราะมีคนถามเข้ามาใน Facebook ของครู93เหมือนกันว่าอ้วนไปไหนคือช่วงแรกๆไปเขาก็จะไปเรียนภาษาต่อที่นั่นใช่ไหมครับพอเข้าอยู่แล้วก็น่าจะต้องค้นคว้าเรื่องยุ่งเรื่องแต่เรื่องที่เรียนอยู่ครับจากอัลบั้มชุดแรกมาจนถึงตอนนี้ไม่ใช่ชุดล่าสุดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านไปกี่ปีครับมัน4ปีครับ4ปีครับผม4ปีเพราะว่าโยงก็มีอัลบั้มโยงก้อยอยู่และอีก2คนนะครับไปทำก็ในระหว่างนั้นเราก็ค้นหาวิธีการทำงานแบบที่ทำงานกันเองทั้งบันทึกเสียงทั้งมิกซ์ดาวน์ทั้งอะไรทุกๆอย่างนะครับก็ทำไซด์โปรเจกต์ออกมาเหมือนกันครับผมแล้วก็วันนี้พร้อมแล้วที่จะมีอัลบั้มชุดใหม่เป็นอัลบั้มชุดที่5ครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอัลบั้มชุดนี้เพราะวันนี้อาร์มแชร์มีซิงเกิลใหม่มาฝากแต่ว่าแนวเพลงเนี่ยยังคงเป็นแนวเดิมๆอยู่หรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานของป๊อปนะครับแต่ว่ามันเป็นคำตอบเฉลยว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราหายไปเนี่ยมันได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในเนี่ยมันก็คือการกลับมาที่ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นในความเป็นอาร์มแชร์ครับตัวนี้ได้ตั้งชื่ออัลบั้มเอาไว้ยังครับว่าชื่ออะไรยังครับก็เป็นเรื่องยากครับก็ถ้าแบบว่ามีแฟนๆมีไอเดียก็เข้ามาคุยใน Facebook ของอาร์มแชร์ป๊อปแบนด์ได้ก็คืออ๋อใช้ facebook.com/armchairpopband ใช่ครับผมครับก็ลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ยินมาเพลงนึงที่ส่งมาเมื่อหลายเดือนก่อนคือความสุขที่มากกว่าอันนี้ยังถือว่าไม่ได้เป็นซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการก็นั้นเป็นจะเรียกว่าเป็นซิงเกิลพิเศษดีกว่าครับเหมือนกับเป็นอินโทรที่บอกว่าตอนนี้เกินนำอัมแชร์ตอนนี้กลับมาแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะกลับมาฟังเพลงที่เป็นซิงเกิลอย่างเป็นทางการจากอัลบั้มชุดที่5ของอัมแชร์นะครับว่าจะมีชื่อเพลงว่าอะไรและใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เพราะว่าดูจากเครดิตแล้วชื่อคุ้นๆเหมือนกันคนที่แต่งเพลงนี้นะครับอยู่ด้วยกันที่ครู93ฟรานซ์ฮะนะครับผ่านทางออนไลน์และออนโมบายกับ CJ ในเย็นวันนี้ครับคุยกับอัมแชร์กันที่นี่นะครับและนี่ก็คือเพลงแรกอย่างไม่เป็นทางการครับที่อย่างที่มีอาร์มแชร์ได้บอกเอาไว้ว่าอันนี้เป็นซิงเกิลพิเศษที่เราได้ฟังกันไปเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วเห็นได้ใช่ไหมครับชื่อเพลงความสุขที่มากกว่าเป็นเพลงประกอบโฆษณาด้วยนะครับทีนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอัลบั้มชุดนี้แบบเต็มๆดีกว่าว่าอัลบั้มชุดนี้นี่ก็คืออย่างที่บอกเอาไว้ว่าคอนเซ็ปต์มันคงเหมือนเดิมอยู่ยังคงเป็นเพลงแบบที่คุ้นเคยก็คือจะไม่ใช่แบบว่าที่โยงไปทำไม่เซอร์ไพรส์ขนาดจะไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแล้วก็จะกลับมาเป็นอาร์มแชร์แบบที่เราเคยคุ้นกับหรือเปล่าอยากกลับไปหาหรือเพลงไหนเพลงที่เราคุ้นๆกันอยู่ใช้เวลาทำนานไหมครับอัลบั้มชุดนี้ก็จริงๆตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทำอยู่ครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเพลงที่อยากตั้งใจมาเป็นซิงเกิลก่อนที่อัลบั้มเต็มๆของเราจะวางในต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าพอจะประมาณได้ไหมครับเผื่อแฟนๆเขาจะได้เก็บตังค์รอก็น่าจะประมาณอยู่ในช่วงมกราครับมกราปีหน้าต้นปีจริงๆครับก็คืออีกประมาณสัก2เดือนเสร็จๆนะครับก็เตรียมตัวเจอกับอัลบั้มชุดใหม่ของอาร์มแชร์ได้อัลบั้มชุดนี้มีความพิเศษกว่าทุกที่ผ่านมายังไงนอกจากสมาชิกเหลือแค่3แล้วเนี่ยจริงๆของเราเนี่ยตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็จะมีความแตกต่างในโทนของดนตรีเพื่อที่จะเป็นป๊อปที่มีความหลากหลายและไม่จำเจแต่ก็ยังบนพื้นฐานที่ฟังง่ายนะครับเข้าใจง่ายงั้นหลังจากที่เราห่างหายไป4ปีการกลับมาครั้งนี้ก็อยากให้มันมีเรื่องตื่นเต้นหรือสนุกสนานคึกคักแล้วก็ให้รู้สึกแบบว่ากระชับมากขึ้นครับผมก็คือเพลงอาจจะยังสบายเขาเรียกว่าเพลงยังฟังสบายอยู่ใช่ครับแต่ว่ามีจังหวะมากขึ้นครับเพราะว่าได้ยินจากซิงเกิลล่าสุดเพลงใหม่จากอัลบั้มชุดนี้แหละที่ชื่อว่าคุณเก็บความลับได้ไหมจะบอกว่าดนตรีก็คือยังฟังดูออกว่าเป็นอาร์มแชร์แต่ว่ามันสนุกมากขึ้นมันมีสีสันมากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ก็เพลงนี้ตั้งใจให้มีกลิ่นของอาร์มแชร์ครับคือแฟนๆเพลงหลายคนอาจจะดูทีเซอร์ใน Facebook แล้วก็รู้สึกเฮ้ยพี่นี่แหละใช่เลยกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงอาร์มแชร์ได้รู้จักอาร์มแชร์ในความเป็นตัวตนของอาร์มแชร์ก็คืออาร์มแชร์จะทำเพลงรักในแง่โพซิทีฟแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งก็อย่างเช่นน้องๆผู้ชายหลายคนก็จะมาบอกผมมาบอกพี่ๆว่าเนี่ยพี่ตอนแบ
ผมจีบกับแฟนอย่างนี้ก็จะเอาเพลงอัมแชร์ไปใช้อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากได้เอาฟังก์ชันเนี้ยทำให้มันตรงประเด็นก็คือเอาเพลงเนี้ยน้องไปใช้จีบสาวได้เลยครับคุณเก็บความลับได้มาทีนี้ได้สตาร์มาเป็นคนแต่งได้ด้วยก็จริงๆก็ได้ไอเดียมาจากหนังสือเล่มหนึ่งครับครับผมไปซื้อมาอ่านแล้วก็คิดว่าอยากได้ภาษาแบบเขาเรียกว่าผู้ชายแบบกุ้งกริบนิดๆแต่ไม่ถึงกับเจ้าชู้ครับในสไตล์แบบการกินเพลงแบบเบเกอรี่ก็คิดถึงน้องแซมขึ้นมาเพราะว่าน้องแซมนี่ก็เป็นศิลปินที่สนิทกันอยู่แล้วครับก็แล้วก็เป็นสแตมก็เป็นแฟนเพลงอัมแชร์แล้วก็เราก็เป็นแฟนเพลงสแตมกันก็รู้สึกว่าการร่วมงานกันก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็คุยกันง่ายมากครับน้ำนี่นะครับพี่โอเคจบได้ที่ห้องครับผมก็ตอนนี้ก็คงต้องให้ฝากสำหรับเพลงนี้ครับครับผมก็ถ้าจะพูดถึงเพลงนี้ที่ชัดเจนเลยนะฮะมันก็คือว่ามันเป็นการโปรดิวซ์ของวงโดย 100% ตั้งแต่เริ่มจนไม่ว่าจะข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับเราทำเองหมดทุกขั้นตอนงั้นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องของการเติบโตบนเส้นทางดนตรีที่น่าจะเกือบครบ10ปีอยู่ก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ครับคุณเก็บความลับได้ไหมใครอยากฟังอัลบั้มเต็มของอาร์มแชร์ก็ติดตามได้มกราคมนี้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณอาร์มแชร์มากที่มาคุยกันที่คุณพัชรศักดิ์ขอฝากด้วยได้เลยครับผมก็ใครแฟนนะครับใครที่อยากเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็ติดตามอัปเดตตารางงานนะครับคำที่ facebook.com/armchairpopband ครับครับผมโอเคขอบคุณอาร์มแชร์มากๆครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้พร้อมกันเป็นครั้งแรกที่ครู93เฟรนด์ฮะด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมและใครที่ติดตามฟังเราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีความสุขกับเพลงเพราะที่ครู93เฟรนด์ฮะกันต่อนะครับในช่วงนี้ CJ ไปก่อนสวัสดีครับ